เรื่องไกรร้องกมท.วุฒิสอบปมที่ดินแสนสิริอาจกระทบเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีวันที่6สิงหาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาสว.เปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เรื่องการซื้อที่ดินแสนสิริสมัยที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นผู้บริหารโดยนายชูวิทย์อ้างว่าอาจจะทำให้นายเศรษฐาที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีปัญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169(4) นั้นข้อกล่าวอ้างของนายชูวิทย์ทำให้แสนสิริต้องชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์และฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงด้วยซึ่งการชี้แจงดังกล่าวยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจนจึงมีมูลเหตุที่ควรแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปโดยหน่วยงานที่ควรทำเรื่องนี้คือคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์เป็นประธานเพราะมีระเบียบวาระที่ 4.1 ที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วในเช้าวันที่7สิงหาคมนี้ตนจึงจะไปร้องขอให้คณะกรรมาธิการชุดนี้สอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาในคราวถัดไปน่าจะเป็นหลังวันที่16สิงหาคมดังนั้นตนจะไปร้องเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์มาพิจารณาว่าสอดคล้องกับเอกสารของแสนสิริหรือไม่ 2. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวจากสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องทุกรายการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการทำสัญญาจะซื้อจะขายรายงานการประชุมเอกสารการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลงเอกสารใบสำคัญประกอบการลงบัญชีเอกสารการจดจำนองที่ดินดังกล่าวจากบมจ.แสนสิริทุกรายการพร้อมถูกต้องตามความในประมวลรัษฎากรมาตราที่เกี่ยวข้องหรือไม่และการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะถูกต้องตามความในประมวลรัษฎากรมาตราที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 5. เรียกเจ้าพนักงานที่ดินที่ทำธุรกรรมดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำนิติกรรมในที่ดินแปลงดังกล่าวมีการคิดภาษีถูกต้องหรือไม่ 6. เชิญผู้ขายที่ดินทุกรายมาให้ถ้อยคำว่ามีการซื้อขายกันตามที่บมจ.แสนสิริให้ข่าวหรือไม่อย่างไรการรับเงินมัดจำการรับเงินวันทำการซื้อขายทำโดยวิธีใดกี่ครั้งและมีการจ่ายค่านายหน้าให้ใครหรือไม่ 7. จัดทำรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้สมาชิกรัฐสภาได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาซักถามนายเศรษฐาในที่ประชุมรัฐสภาก่อนให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ต่อไปทั้งนี้นายเรืองไกรเผยว่าจะได้ประสานกับสว.เสรีเพื่อจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิกาที่วุฒิสภาดูวอลเลย์บอลสดไทยเวียดนามวันนี้ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ดูวอลเลย์บอลสดวันนี้ไทยเวียดนามวันที่6สิงหาคม66ช่อง ONE 31ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้เวลา19นาฬิกา
ช่อง ONE 31ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้พบเวียดนามดูวอลเลย์บอลสดวันนี้วันที่6สิงหาคม66ในศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ที่ประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้เวลา19นาฬิกาโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันนัดสุดท้ายสนามแรกเจอกับเจ้าภาพนัดชี้ชะตาตำแหน่งแชมป์สนามแรกแฟนๆลูกยางไทยร่วมส่งใจเชียร์รับชมได้ผ่านทางช่องวัน31ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ดูวอลเลย์บอลสดไทยเวียดนามวันนี้ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ไทยเวียดนามเช็คฟอร์มก่อนนัดชี้ชะตาแชมป์ซีวีลีก2023สนามแรกโดยผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทยล่าสุดลงสนามนัดที่2ในศึกซีวีลีก2023สนามแรกทำผลงานเยี่ยมเอาชนะฟิลิปปินส์ไป 3-0 เซต 25-19 25-7 25-17 เก็บเพิ่มอีก3คะแนนรวม6คะแนนจากชนะ2นัดติดแบบไม่เสียเซตด้านฟอร์มวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามดีกรีแชมป์ AVC Challenge ครับเอาชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซต 25-20 25-17 23-25 25-18 ทำให้สาวเวียดนามเจ้าภาพคว้าชัยชนะ2นัดรวดก่อนจะลงสนามเจอตบสาวไทยวันที่6สิงหาคม66เวลา19นาฬิกาช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ซีวีลีกดูวอลเลย์บอลสดช่องวัน31ไทยเวียดนามวันนี้คลิกที่นี่ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้พบเวียดนามคลิกที่นี่โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สนามแรกประเทศเวียดนามวันที่4สิงหาคม2566 16นาฬิกาไทยอินโดนีเซีย19นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์วันที่5สิงหาคม2566 16นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์19นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามวันที่6สิงหาคม2566 16นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย19นาฬิกาดูวอลเลย์บอลสดไทยพบเวียดนามเปิดภาพทักษิณยิ่งลักษณ์โผล่กัมพูชาร่วมงานวันเกิดฮุนเซนสื่อกัมพูชาเผยภาพทักษิณยิ่งลักษณ์ร่วมงานฉลองวันเกิดปีที่71ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่พนมเปญก่อนเดินทางกลับช่วงเช้าวันนี้วันที่6สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าFresh News สื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพนายทักษิณชินวัตรพร้อมด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร2อดีตนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดปีที่71ของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่นายทักษิณทวีตข้อความในทวิตเตอร์แจ้งเลื่อนกลับประเทศไทยสมเด็จฮุนเซนเปิดเผยกับสื่อกัมพูชาว่านายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ได้พักที่บ้านของเขาหนึ่งคืนและทานอาหารเช้าร่วมกับสมเด็จฮุนเซนจากนั้นเดินทางออกจากกัมพูชาในเช้าวันนี้วันที่6สิงหาคมขณะที่ฮุนเซนเตรียมประกาศสถาปนาฮุนมาเน็ตลูกชายเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สมเด็จฮุนเซนและนายทักษิณมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันราวกับพี่น้องโดยทั้งคู่สนิทกันตั้งแต่ปี2535ก่อนที่นายทักษิณจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไทย